พลอยชิดจันทร์เผยความคืบหน้าถูกฟ้อง50ล้านปมโพสต์คลิปเล่าปัญหาซื้อบ้านหรูรอไกล่เกลี่ยลั่นไม่อยากจองเวรจากกรณีพลอยชิดจันทร์อดีตนักแสดงสาวได้รับหมายศาลที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทหลังจากโพสต์คลิปในช่อง YouTube ของตัวเองเล่าประสบการณ์ซื้อบ้านหรู4หลังมูลค่ารวมกว่า60ล้านบาทในโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในเชียงใหม่7ปีซ่อมแซมบ้านทุกปีแต่กลับเจอฟ้องเรียกค่าเสียหายถึงช็อกพลอยโดนฟ้อง50ล้านหลังเล่าความจริงสุดช้ำซื้อบ้าน20ล้านพลอยเปิดใจช็อกโพสต์คลิปอุทาหรณ์แต่โดนฟ้อง50ล้านหวังสคบช่วยเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2563พลอยชิดจันทร์เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวหน้ากากอนามัย Breathe Silver ณลานน้ำผู้ศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียร์ภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องประเด็นดังกล่าวก่อนที่จะขึ้นเวทีบอกลูกให้ตั้งใจทำงานลูกค้าจะได้แฮปปี้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เอ็นดูและก็เมตตาเด็กๆยิ้มวันนี้พาเขามาเปิดตัวจริงๆน้องชิโน่เคยเดินแบบมาครั้งหนึ่งแล้วแต่สำหรับชีต้าครั้งนี้เพิ่งจะเป็นครั้งแรกก็ผ่านอยู่เนื้อก็โอเคอยู่เนื้อวันนี้ถือว่าทำได้ดีถือว่าผ่านแม่โอเคครับเพราะเขาเองก็ชิลชิลอยู่ได้อยู่เราบอกให้เขาตั้งใจทำงานทำงานดีๆลูกค้าจะได้แฮปปี้หัวเราะค่อยๆให้เขาช่วยแม่ทำงานช่วยแม่รีวิวยิ่งลูกสาวยิ่งเก่งเลยน้องชิลลี่คนนั้นเขาสามารถขายของได้แล้วลูกชายสองคนฮอตมากก็ดีค่ะคือแต่ละคนเขาก็จะชอบชิต้าชอบชิโน่ขอบคุณที่เอ็นดูแอบหวงลูกชายวัยกำลังโตไม่อยากให้มีแฟนแต่คุณพ่อกลับยุถ้ามีแฟนเมื่อไหร่จะให้เงินเยอะๆไปเลี้ยงสาวนิดหนึ่งค่ะคิดแล้วเหมือนกันคือตอนนี้เขาอายุ10ขวบถ้าอีกสัก3ปีแม่คงต้องอีกแบบหนึ่งแล้วแต่คุณพ่อเขาสิคนนั้นเขาบอกให้รีบมีแฟนเลยคือยุยงมากอารมณ์แบบมีแฟนเมื่อไหร่จะให้เงินไปโรงเรียนเยอะๆเลยเลี้ยงข้าวแฟนด้วยหัวเราะแต่ว่าลูกสาวไม่ได้นะคะลูกสาวห้ามมีแฟนส่วนลูกชายไม่เป็นไรแสดงว่าพร้อมยกเงินให้หมดเลยไม่หรอกค่ะหัวเราะก็นี่แหละให้มาหาเองไงให้ออกมาทำงานอัปเดตความคืบหน้าเรื่องบ้านหลังรีวิวความเสียหายแล้วโดนเจ้าของโครงการฟ้อง50ล้านไกล่เกลี่ยไปแล้วศาลนัดอีกที30พฤศจิกายนนี้ตอนนี้ก็ผ่านขั้นตอนการไกล่เกลี่ยไปแล้วค่ะและจะมีนัดอีกที่ในวันที่30นี้วันไกล่เกลี่ยมอบอำนาจให้ทนายไปแทนความคืบหน้าเหมือนว่าอีกฝ่ายซ่อมบ้านให้จริงๆพลอยไม่ได้ไปนะคะแต่เป็นการมอบอำนาจให้คุณทนายไปแทนเขาเหมือนว่าจะซ่อมให้คือมันอยู่ในกระบวนการของศาลด้วยและทางเราได้ยื่นคำให้การไปแล้วดังนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงแต่ในมุมของผู้บริโภคพลอยก็อยากจะเป็นเสียงของผู้บริโภคเหมือนกันว่าคงไม่ใช่แค่เราที่เจอแบบนี้ก็อยากเป็นเสียงให้ส่วนรวมว่าอยากจะให้มันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับผู้บริโภคมากกว่านี้ค่ะสิ่งที่เราเรียกร้องไปก็แค่อยากได้บ้านที่ดีจริงๆตอนนี้เราก็อยากจะได้บ้านที่ดีแหละเราซื้อมาเราก็อยากจะให้มันแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแอบใจชื้นอีกฝ่ายไกล่เกลี่ยบอกจะซ่อมบ้านให้แต่ยังไงต้องรอสรุปอีกทีอืมใช่ๆอันนี้ในตอนไกล่เกลี่ยนะแต่ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงส่วนตัวอยากให้เรื่องจบด้วยดีไม่อยากมีปัญหาถึงขั้นฟ้องร้องกันพลอยก็อยากให้ดีแหละจริงๆเราไม่อยากมีปัญหาหรือว่าจะต้องฟ้องร้องหรอกเพราะสำหรับกรณีนี้ทางนั้นเขาฟ้องมาแต่ถ้าถามว่าเราจะต้องฟ้องกลับไหมหรือจะต้องยังไงจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบเนื้อคือถ้าต้องฟ้องร้องกันไปมามันคงวุ่นวายอยู่
ดังนั้นทางเราก็กำลังปรึกษาทนายอยู่เหมือนกันค่ะตอนนี้ขอรอฟังการสรุปในวันที่30นี้ก่อนใช่เรารู้สึกอย่างนั้นค่ะอาจจะต้องดูวันที่เราจะต้องไปขึ้นศาลไปเจอกันวันที่30นี้ก่อนคือเอาคดีตรงนี้ให้เรียบร้อยไปก่อนค่ะเรื่องจะยังไงต่อเราได้แสดงเจตนาที่บริสุทธิ์ใจไปหมดแล้วจริงๆเราก็แสดงเจตนาของเราเจตนาที่บริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มีอะไรแบบแฝงในการที่เราพูดไปตามความจริงในสิ่งที่เราเจอที่เห็นในคลิปจริงๆเราก็ทำคลิปแบบนี้อยู่แล้วด้วยอย่างใน YouTube พลอยรายการหลังบ้านพลอยก็จะเป็นการพาไปดูบ้านไปดูอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์เราอยู่แล้วซึ่งเราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่มาดูเพื่อที่จะได้เอาประสบการณ์เราไปแชร์ให้เขาพอเขาต้องเจอเรื่องแบบนี้เขาจะได้ดูรู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ยืนยันตามเจตนาบริสุทธิ์ของเราตามนี้ช็อกมากกับตัวเลข50ล้านที่เขาฟ้องมาช็อกสิช็อกอยู่ค่ะมันก็เป็นจำนวนไม่น้อยแหละค่ะคาดถ้าตกลงกันได้เงิน50ล้านก็น่าจะไม่ต้องจ่ายก็น่าจะนะวันที่30นี้จะไปฟังข้อสรุปด้วยตัวเองวันที่30จะไปค่ะศาลให้ไปด้วยเราก็จะไปส่วนเรื่องหมายจับที่ได้รับศาลยกฟ้องไปแล้วแต่ยังตกใจอยู่คือมันเป็นกระบวนการที่ทางฝั่งเขาขอทำเรื่องขอศาลไปแต่ว่าทางศาลยกคำร้องไปเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ตกใจแหละแต่ว่าทางทนายก็อินฟอร์มมาว่ามีเรื่องแบบนี้นะเราก็รู้สึกว่าในมุมผู้บริโภคว่าเราก็เป็นลูกค้าเราพูดสิ่งที่เราเจอแล้วมันจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ค่ะไม่มีโอกาสได้คุยส่วนตัวหรือนอกรอบมีแต่คุยกันผ่านทนายเท่านั้นตอนนี้ผ่านทนายค่ะส่วนเรื่องติดต่อนัดคุยนอกรอบตอนนี้ยังค่ะถ้าสามารถยอมความหรือถ้าไกล่เกลี่ยกันได้คดีก็จะจบแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องให้ศาลตัดสินค่ะใช่30นี้ก็น่าจะรู้ว่าเป็นยังไงถ้าเคลียร์กันไม่ได้ก็ต้องให้ศาลตัดสินใช่ค่ะเครียดที่ต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่างก็เครียดอยู่นะคือช่วงอาทิตย์นั้นมันก็จะหลายเรื่องทั้งที่เราต้องเตรียมต้องคุยกับทนายปรึกษาทนายด้วยแล้วในส่วนคนที่รักเราแนะนำเราต่างๆเยอะแยะมากมายเลยก็ขอบคุณนะพลอยได้กำลังใจเยอะหลายๆคอมเมนต์พลอยนั่งอ่านนะเป็นพันกว่าคอมเมนต์เลยบางคนเขาแนะนำอะไรดีๆมาเยอะเลยก็ขอบคุณได้เห็นกำลังใจได้เห็นความหวังดีจากหลายๆคนเลยค่ะก็ขอบคุณทางฝั่งเขายังไม่มีการเรียกร้องให้แก้ไขหรือทำอะไรให้ทั้งนั้นยังไม่มีค่ะตอนนี้ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่ม บ้านซื้อมาแล้วก็ต้องกล้าเข้าไปอยู่จริงๆก็กล้าอยู่แหละคือเราซื้อมาแล้วมันก็ต้องอยู่แหละเนอะแต่คือถ้าเขาทําให้มันดีเราไม่ได้จะโกรธอะไรหรือว่าจะมีความเครียดแค้นอะไรถ้ามันดีอภัยให้กันได้เราอโหสิให้กันได้หรืออะไรอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีพลอยไม่อยากไปสร้างเวรหรือจองเวรเพิ่มหรือทำอะไรให้มันจะต้องเป็นเรื่องอย่างนั้นคือถ้าอภัยให้กันได้มันดีถ้าเขากลับมาซ่อมดีหรือถ้าโครงการทำดีๆเราก็ซื้ออยู่เราไม่ได้จะโกรธจนต่อไปจะไม่ซื้ออีกแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือพลอยไม่ได้มีมุมนั้นเลยแต่ว่าในมุมที่เราสื่อออกไปในคลิปคือที่เราเจอณตอนนั้นว่าบ้านมันต้องซ่อมนั่นซ่อมนี่แต่เราไม่ได้มีอะไรแอบแฝงในใจที่จะไปโกรธเขาขนาดนั้นเลยนะซื้อไว้4หลังปล่อยเช่าจนผู้เช่าออกแล้ว1หลังอีก3หลังมีญาติสามีมาอยู่ตอนนั้นซื้อ4หลังปล่อยเช่าหลัง1ค่ะแต่ตอนนี้ผู้เช่าออกแล้วอีก3หลังคือมีญาติของสามีอยู่ด้วยค่ะในมุมของผู้บริโภคสามีคิดเหมือนกันว่าทำไมถึงพูดไม่ได้ทำให้ได้เรียนรู้ข้อกฎหมายไปด้วยกันในมุมผู้บริโภคเขาก็รู้สึกว่านั่นแหละค่ะอะไรที่เราเจอ
เราพูดไม่ได้เลยเหรอทำไมมันมีข้อกฎหมายแบบนี้ก็ได้เรียนรู้กันด้วยแหละในข้อกฎหมายต่างๆถ้าต้องสู้คดีก็อยากสู้ให้เต็มที่ตอนนี้ก็ต้องรอดูผลการไกล่เกลี่ยก่อนก็อยากคือเท่าที่เราคุยกันเราคิดว่าเราจะสู้นะจะสู้อยู่แต่คือมันต้องผ่านขั้นตอนของศาลที่ว่าไกล่เกลี่ยก่อนหรืออะไรก่อนแล้วก็ดูว่าการไกล่เกลี่ยมันจะเป็นไปยังไงด้านคลิปที่มีคำสั่งให้ระงับชั่วคราวตอนนี้ก็ระงับไว้อยู่แต่ยังไม่ได้ลบตอนนี้ก็ระงับชั่วคราวอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลบใช่ไหมแค่ปิดไว้ก่อนใช่ๆก็อาจจะอยู่ในดุลพินิจของศาลในขั้นตอนต่อไปอีกที